เราดูในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับที่เป็นรายการระหว่างกันนะครับที่ทางทีมงานดูนะฮะก็ให้ภาพไว้นะท่านจะได้เห็นก็จะดูในส่วนของตัวสินทรัพย์ของบริษัทนะครับว่ามีการให้เงินกู้ยืมนะครับกับบริษัทหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะฮะแล้วเราก็ไปดูหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบนะครับว่าเป็นบริษัทเนี่ยที่ไม่ใช่บริษัทย่อยไหมเกณฑ์ข้อถัดมานะฮะข้อ18นะครับก็ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อีกเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ใช้ไฟล์จาก regulator อีกเหมือนกันนะครับเรื่องของการซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัทนะครับข้อ19นี้ได้เป็นโบนัสนะครับครับดูตรงนี้นิดนึงนะครับข้อนี้ก็มีคอมเมนต์เป็นระยะนะฮะเกณฑ์ในข้อนี้นะครับไม่ใช่การรายงานไปที่ก.ล.ต. 3วันหลังจากซื้อขายหุ้นนะครับตัวนี้เป็นนโยบายนะครับการกำหนดนโยบายนะครับให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับตามคำจำกัดความของก.ล.ต.นะครับแจ้งไปที่บอร์ดนะครับหรือคนที่บอร์ดรับมอบที่บอร์ดมอบหมายเนี่ยนะครับว่าจะซื้อขายหุ้นของบริษัทตัวเองนะฮะอย่างน้อย1วันล่วงหน้านะครับก่อนที่จะไปซื้อขายจริงนะครับก็ดูนโยบายมีตัวอย่างด้วยใช่มั้ยฮะอ๋อนี่ไม่มีตัวอย่างนะครับครับอันนี้ก็เป็น1บริษัทนะฮะของในกลุ่มธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคณะกรรมการบริษัทนะครับกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงนะครับตามคำนิยามของก.ล.ต.เนี่ยนะครับทำรายงานแจ้งไปที่คณะกรรมการถ้าจะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทก่อนทำการซื้อขายล่วงหน้า1วันนะครับผ่านทางสำนักงานเลขานุการบริษัทนะครับก็ตัวอย่างอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้โบนัสในข้อนี้นะครับปีนี้ก็มีไม่กี่บริษัทนะฮะน่าจะเป็นผู้ที่มาเข้าสัมมนาเมื่อตอนต้นปีนะครับกลับไปใส่ CG Policy ที่เป็นตัว Revise ปีนี้เลยนะครับโอเคครับครับผมเชื่อแล้วผู้สมรสตัวที่เราดูนะครับคือถ้าตอบตรงเลยตอบไปทันทีเลยก็ใช่ฮะคือผู้ที่เกี่ยวข้องคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่รู้บรรลุนิติภาวะเพราะว่าหุ้นในส่วนนั้นก็อยู่ในอำนาจของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นอยู่นะครับงั้นท่านจำนวนหุ้นครับครับจำนวนหุ้นด้วยอ๋อไม่มีการระบุไว้จำนวนหุ้นเท่าไหร่ครับก็คือถ้าครับ100หุ้นอะไรเงี้ยฮะครับคือนโยบายตัวนี้ก็ระบุไว้อย่างนั้นที่มาที่ไปก็คือคล้ายๆกับว่าให้คนในบริษัทในบอร์ดด้วยกันเองเนี่ยทราบนะครับว่าจะมีกรรมการและผู้บริหารเนี่ยนะไปทำการซื้อขายนะครับอันนี้ไม่ได้แจ้งคนข้างนอกนะฮะให้คนข้างในด้วยกันเองทราบนะครับว่าก็เป็นในเรื่องก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในอะครับข้อมัน follow up กันมาครับ IOD ทราบโดยดูนโยบายครับไม่ได้ไปดูของจริงครับคือที่ IOD ให้คะแนนนะครับดูนโยบายครับก็จะไปดูที่ CG Policy นะครับบางบริษัทก็อยู่เขียนไว้ในเรื่องของ Internal Control นะครับก็ต่อไว้จากข้อนี้ฮะครับบางบริษัทก็จะเขียนต่อไว้จากข้อเนี่ยฮะนะครับนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในครับผมเชิญเลยครับผมทีมประเมินไม่ได้เป็นนับเลยนะครับครับเราก็ไม่รู้ด้วยว่าซื้อขายจริงหรือเปล่าครับคือตัวเนี้ยเราดูแค่นโยบายคือใช่ฮะคือในเรื่องถูกต้องครับตอบก่อนเลยว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าในหลักการปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมรู้มันเป็นประเด็นมากในหลายๆเรื่องนะครับในหลายๆเรื่องในเรื่องของ
ถ้า price มันไม่ได้จะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆเรื่องเลยนะฮะงั้นเกณฑ์ข้อนี้นะครับประเมินนะฮะโดยดูนโยบายนะครับมันก็จะต่อเนื่องมาจากไอ้ข้อเมื่อกี้เรื่องของการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในนะครับว่ามีการเซตไอ้ตัว policy พวกนี้ไว้ไหมนะครับก็มีคณะกรรมการของ IOD เหมือนกันนะฮะภรรยาท่านถือหุ้นบริษัทอยู่อะไรเงี้ยบางทีซื้อขาย100หุ้น200หุ้นชื่อท่านก็โผล่ออกมานะครับโผล่ออกมาที่กลต.ท่านก็รำคาญก็ให้ไปขายทิ้งให้หมดเลยนะฮะโอเคนะครับมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูข้อสังเกตแล้วเดี๋ยวเราจะพักเบรกช่วงหนึ่งก่อนนะครับงั้นก็วันนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับก็คือเกณฑ์ในการประเมินนะครับคอมเมนต์ที่เสนอมาเนี่ยเรารับไว้นะครับแต่ก็ทางทีมงานเนี่ยนะครับก็จะมี steering committee เป็นผู้พิจารณาเกณฑ์นะครับก็อาจจะนำไปเสนอเข้าที่ประชุมนะครับในบางกรณีนะฮะและหลายๆอย่างนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นในเรื่องของการดูในเรื่องของการเปิดเผยนะครับไม่ได้เข้าไปลวงลูกดูในเรื่องไม่ได้ไปสัมภาษณ์ไม่ได้ไปอะไรเลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลคุณวีระวันจะมีข้อสังเกตจากการประเมินนะครับเชิญเลยครับข้อสังเกตจาก2หมวดนะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทจดทะเบียนสามารถทำคะแนนได้ดีนะคะใน2หมวดนี้แล้วหลักๆของการได้คะแนนใน2หมวดนี้ก็คือการทำหนังสือเชิญประชุมกับรายงานการประชุมที่มีคุณภาพก็คือมีข้อมูลที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะคะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการที่กรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่ง อย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่าข้อมูลที่ใช้ก็คือหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมซึ่งปีนี้ก็จะใช้ของปี57นะคะใช่ค่ะเป็นการประชุมปี57ส่วนข้อมูลอื่นๆที่เราใช้ใน2หมวดนี้ก็จะมาจากจดหมายข่าวที่บริษัทแจ้งตลาดในส่วนนี้ก็จะดูในทั้งหมด5ข้อก็คือเรื่องของการเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าเรื่องของการเผยแพร่มติที่ประชุมที่เมื่อสักครู่บอกว่าในวันถัดไปจากวันประชุมหรือเปล่านะคะเรื่องของการเผยแพร่โนติสผ่านบนเว็บไซต์นะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้ข้อมูลจากโครงการ AGM Checklist หรือทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็จะเป็นการดูพิจารณาวันของการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์กับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ค่ะในส่วนข้อสังเกตที่ได้จากการทำการประเมินแล้วก็เรื่องของที่เช็คลิสต์ที่บริษัทส่งกลับเข้ามานะคะจะมี2ประเด็นใหญ่ๆที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันก็คือเรื่องของค่าตอบแทนกรรมการเนี่ยในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อื่นๆเนี่ยจะยังเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถนำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ซึ่ง IOD ในการจัดสัมมนาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเลสประเด็นเหมือนกันว่าอยากได้คล้ายๆกับคำจำกัดความของสิทธิประโยชน์ที่อยากจะให้ขอกับผู้ถือหุ้นก็อันนี้ IOD รับไว้แล้วก็อาจจะไปเข้าที่ประชุม Steering Committee แล้วก็มาแจ้งให้ทุกท่านทราบซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยในแฟ้มของทุกท่านนะคะจะมีเหมือนชีตกระดาษเล็กๆที่จะขอข้อมูลในการติดต่ออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกรุณากรอกข้อมูลในการติดต่อเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการอัปเดตเกณฑ์อะไรใหม่เราก็จะสามารถส่งอีเมลให้กับทุกท่านได้นะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆเนี่ยในจากการสังเกตเช็คลิสต์ของบางบริษัทที่ส่งกลับมาก็มีความเข้าใจผิดคิดว่าการให้โบนัสคือการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการนำเสนอนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบางบริษัทจะนำเสนอเป็นนโยบายภาพรวมว่าได้พิจารณาค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกเป็นวงเงินรวมว่าให้ไม่เกิน4ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งลักษณะนี้เราจะไม่ได้ให้คะแนน excellent ในข้อนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้คุณระบุทั้งนโยบายแล้วก็เรื่องของค่าตอบแทนเป็นลายตำแหน่งอย่างเช่นถ้าสมมุติให้ค่าตอบแทนประจำเดือนก็อาจจะต้องบอกว่าประธานกรรมการได้ 50,000 บาทต่อเดือนกรรมการได้ 30,000 บาทต่อเดือนหรือให้ค่าเบี้ยประชุมในแต่ละตำแหน่งให้ต่างกันยังไงให้ประธานกรรมการตรวจสอบให้ 30,000 บาทต่อครั้งกรรมการตรวจสอบให้10,000 บาทต่อครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะถึงจะได้คะแนนในส่วนของกรรมการก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการซึ่งเมื่อสักครู่จะเห็นว่าในส่วนของหนังสือเชิญประชุมเรื่องของวาระเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องระบุให้ชัดเจนเรื่องของจำนวนบริษัทที่กรรมการนั่งอยู่นะคะ
ซึ่งอันนี้เนี่ยเราอยากจะให้มีการแยกชัดเจนระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กับบริษัทจำกัดทั่วไปคือบางบริษัทเนี่ยการนำเสนอข้อมูลคือลิสต์ออกมาแล้วแต่ไม่ได้แยกเป็นหัวข้อชัดเจนว่าอันนี้คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดนะอันนี้คือบริษัทจำกัดเพราะว่าในส่วนของอาเซียน CG Scorecard เนี่ยเวลาที่เราประเมินเนี่ยมันจะมีการเพียร์ก็คือการตรวจสอบคะแนนจากต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ทราบว่าบริษัทไหนของบริษัทไทยหรือแม้แต่เราไปเพียร์เขาเราก็ไม่ทราบว่าอันไหนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้รบกวนช่วยแยกหัวข้อให้ชัดเจนนะคะเรื่องของวันเดือนปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก็เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดคือจะต้องมีเดือนและปีนะคะถึงจะได้คะแนนแล้วก็เรื่องของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยคือมันจะมีบางกรณีที่กรรมการป่วยหรือเสียชีวิตกระทันหันนะคะซึ่งอันนี้เราจะอนุโลมพิจารณาให้คะแนนในข้อนี้ถ้าคุณสามารถระบุถึงเหตุผลนั้นๆในรายงานการประชุมนะคะแต่ถ้าเป็นการระบุว่าไม่สามารถมาประชุมได้เพราะติดภารกิจการประชุมอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ให้นะคะจะให้เฉพาะกรณีที่มันกระทันหันแบบเป็นการป่วยหรือเสียชีวิตจริงๆค่ะอันนี้ก็คือข้อสังเกตที่ได้จาก2หมวดนี้ค่ะครับงั้นช่วงนี้ขออนุญาตแจ้งเรื่องการรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ไม่สะดวกในการจัดสถานที่ในการรับประทานอาหารณที่นี่นะครับเราจึงได้เตรียมบัตรเงินสดนะครับเพื่อรับประทานอาหารหน้าที่ศูนย์อาหารของศูนย์สิริกิจนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะรับประทานอาหารว่างกันนะครับประมาณ15นาทีแล้วก็ระหว่างเบรกนะครับผมขอรบกวนทุกท่านช่วยกรอกข้อมูลนะครับในใบกรอกข้อมูลนะครับใบเล็กๆที่อยู่ในแฟ้มนะฮะแล้วนำมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของ IOD นะครับในช่วงเที่ยงและรับบัตรรับประทานอาหารด้วยนะครับขอบคุณมากครับ